ข้อ10ครับถ้าต้องการสร้างห้องดักลูกโดยใช้ผ้าใบกั้นโดยให้ด้านข้างเป็นโซ่หอกมีส่วนสูง10เมตรดักลูกส่วนยอดเป็นกวยกงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง14เมตรสูง24เมตรจะต้องใช้ผ้าใบกี่ตารางเมตรโดยไม่ต้องทำส่วนฐานถ้าไม่ต้องทำส่วนฐานเราต้องทำส่วนไหนบ้างส่วนแรกเลยคือพื้นที่ผิวข้างของโซบอฐานต้องทำแบบพื้นที่ผิวข้างโซบอส่วนที่สองต้องทำอะไรครับส่วนที่สองจะต้องทำพื้นที่ผิวข้างของกลวยอ๋อแสดงว่าคำตอบข้อนี้เกิดจากการเอาพื้นที่ผิวข้างของโซกาบอกไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างของกลวยเราไม่ได้ห้องกันนี้ฐานต้องทำแค่พื้นที่ผิวข้างของกรวยกับพื้นที่ผิวข้างของโซบอโอเคนะครับพื้นที่ผิวข้างของโซบอสูตรว่าอย่างไรพื้นที่ผิวข้างของกรวยสูตรว่าอย่างไรต้องจำนะครับต้องจำเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เมตรครับรัศมีจุดยาว7กับบ้านต้องทวนนะครับสูตรทั้งหมดนะครับพร้อมนะครับเขียนว่าพื้นที่ผ้าใบที่ต้องใช้นะครับเท่ากับพื้นที่ผิวข้างสกปรกเท่ากับพื้นที่ผิวข้างทรงกลับหอกบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างกลวยบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างกลวยอย่าจะร้องบ้างไหมร้องให้กับฟ้าโอเคแล้วพื้นที่ผิวข้างของทรงหอกสุดเลยครับสองพายเฮดคือสิเอาใหม่พี่ขอพูดซ้ำทั้งสามรอบเลยเป็นการทบทวนให้เขาพื้นที่ผิวข้างของโซกบอกสองพายอาร์เฮดพื้นที่ผิวข้างของโซกบอกสองพายอาร์เฮดพื้นที่ผิวข้างของโซกบอกสองพายอาร์เฮดแต่ถ้าพื้นที่ผิวทั้งหมดของโซกบอกสองพายอาร์วงเล็บอาบวกต้องจำอันนี้คือทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดแต่ว่าอันนี้คือพื้นที่ผิวข้างอย่างเดียว2พาย r h ต่อไปครับไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างกลวยเราวันนี้เจอหลายรอบแล้วพาย r l o พีธรรมรัตน์ตัวแม่มาช่วยเราด้วยตรงนี้เป็น7ใช่ป่ะฐานมันรัศมี7สูง24พีธรรมรัตน์ตัวที่3ตัวแรกคืออะไร3 4 5ตัวที่2 5 12 13ตัวที่3 7 24 25เก่งมากครับ7 24 25ครับพาย RL เก่งแค่นี้ก่อนตัดทอนนะครับ22คูณ2ได้44 44คูณ10ได้440บวกด้วย717 717 25คูณ22นะครับได้ออกมาเป็น550น้องๆครับคำตอบข้อนี้ออกมาเป็น990มีหน่วยออกมาเป็นตารางเมตรนะครับนี่คือพื้นที่ผ้าใบที่น้องต้องใช้สำหรับการทำห้องนะครับที่ด้านล่างเนี่ยเป็นโซบอกแล้วก็ด้านบนเป็นกลวยนะครับต่อไปนี้ที่จะสอนปริมาตรของกลวยครึ่งชั่วโมงและต่อด้วยเรื่องกราฟครึ่งชั่วโมงนะครับเปิดหน้า73นะครับเรื่องปริมาตรกลวยตั้งแต่ข้อแรกนะครับปริมาตรของกลวยนั้นจะเป็น1ใน3ของปริมาตรโซบอกนะครับปริมาตรโซบอกพาย r 2h ปริมาตรกลวยจะเป็น
เศษ1ส่วน3พายอาร์กำลัง2 h 1ฟุตเท่ากับ12นิ้วนะครับน้องครับเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วนะครับน้องๆครับถ้าเรามีโซมาบอกนะครับถ้าเรามีโซมาบอกนะครับแล้วเราก็มีกลวยนะครับโดยกลวยเนี่ยมันมีพื้นที่ฐานเท่ากับโซมาบอกนะครับโดยกลวยเนี่ยมันมีพื้นที่ฐานเท่ากับโซมาบอกนะครับและมันมีความสูงเท่ากันปรากฏว่านักคณิตศาสตร์ก็ทำการทดลองนะครับโดยการเอากลวยสีชมพูเนี่ยนะครับนะตักน้ำเทใส่โซมาบอกปรากฏว่าจะต้องตักน้ำถึง3ครั้งนะครับจึงเต็มโซมาบอกจากผลการทดลองนี้นะครับนักคณิตศาสตร์จึงสรุปว่าแสดงว่าปริมาตรของกลวยนั้นเป็น1ส่วน3ของปริมาตรโซมาบอกแต่เนื่องจากปริมาตรโซมาบอกนะครับมีสูตรก็คือ πr กำลัง2 h เพราะฉะนั้นปริมาตรกลวยนะครับจึงมีสูตรคือเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h นี่คือที่มาครับว่าทำไมปริมาตรของกลวยจึงมีสูตรว่าเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h มันมาจากปริมาตรโซมาบอกคูณด้วยเศษ1ส่วน3นะครับมันมาจากปริมาตรโซมาบอกคูณด้วยเศษ1ส่วน3โอเคนะครับน้องๆครับเทคนี้เรามาดูโจทย์ข้อ2ข้อนี้รัศมีเป็น7นะครับส่วนสูงเป็น12นิ้วปริมาตรปริมาตรนะครับหน้าที่73ปริมาตรเศษ1ส่วน3พายข้อนี้ใช้ค่าพายเป็น 22.7 ได้เลย r กำลัง2 h นี่ h คือ12ส่วนคือ12ตัดเลยตัดเลย7 7 7 7ตัดเลยตัดเลย3 13 3 4 12ทำความเข้าใจนะครับน้องๆก็เอา22ไปคูณ7นะครับมันจะออกมาเป็น154แล้วก็คูณได้4 150คูณได้4มันได้600ครับแล้ว4คูณ4มันได้16ครับมันจึงกลายเป็น616ปริมาตรนะครับมันต้องมีหน่วยเป็นรูปบาทนะครับรบจุดนิ้วรบจุดนิ้วรูปบาทนิ้วต่อไปจะเป็นแนวโจทย์ข้อ3นะครับบอกสูงเทียมมาโอ้บอกรัศมีมาพีทาวรัตตัวแม่ตัวที่6ครับตัวที่6ตัวที่6ครับตัวที่6ครับทบทวนนิดนึงนะครับตัวที่1คืออะไรนะ3 4 5ตัวที่2ครับ5 12 13ตัวที่3ครับ7 24 25ตัวที่4ครับ8 15 17ตัวที่5ครับ9 40 41ตัวที่6ครับ20 21 29เก่งมากครับนี่คือพี่ดาตัวแม่ทั้ง5ตัวนะครับที่เราเจอบ่อยในมอต้น6ตัวเก่งมากครับถูกต้องถูกต้องครับต่อไปนะครับน้องครับรัศมียาว20มานะครับเขาคือตัวที่6ครับรัศมีคือ20ครับแล้วสูงเอียงยาว29ครับพีธรรมรัตน์กลายเป็น21สูงตรงเป็น21ทันทีสูงตรงเป็น21ทันทีหาปริมาตรนะครับเศษ1ส่วน3 πr กำลัง 2h ปริมาตรปริมาตรพร้อมปริมาตรพร้อมเศษ1ส่วน3 πr 22ส่วน7 20กำลัง2 h 21ครับคิดเลขสามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด
กลายเป็น20คูณ20ได้400นะครับมันก็จะออกมาเป็น22คูณด้วย400ออกมาเป็น 8,800 เก่งมากออกมาเป็น 8,800 นะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรรอบอจุดซอบอจุดเก่งมากครับ